กระแสตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นกระแสที่เรียกว่าพูดเกินความจริงไปนะครับเพราะว่าการรักษาของเราเนี่ยก็เรียกว่าได้รับมาตรฐานถามว่ารู้สึกอย่างไรคือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้มีโอกาสเผชิญเหตุจริงๆเนี่ยเขาคงรู้สึกบั่นทอนจิตใจคือหลายๆครั้งเนี่ยเราทำงานไปน้ำตาไหลไปคือเขาในมุมมองการต่อสู้อาจจะเป็นพ็อปประกันด้าเป็น political พ็อปประกันด้าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข้อความอะไรที่อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจทำให้การทำงานเรารู้สึกลำบากขึ้นรู้สึกกำลังใจถดถอยเราไม่ได้มีส่วนในขั้นตอนไหนของกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราต้องการให้ผู้ที่ป่วยได้รับการรักษาได้ตามมาตรฐานมีกระแสข่าวเรื่องเหมือนกับได้รับการรักษาที่เหมาะสมจริงๆผมยืนยันได้ว่าเหมาะสมอยู่แล้วที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้ปอดเริ่มหายดีแล้วนะก็ดูแลอยู่ตลอดแหละครับไม่ใช่ว่าจะไม่ดูแลถึงเริ่มจะหายดีก็ต้องหายขาดครับถึงจะให้ได้ย้ายเหมือนผมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดหรือโรคอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยเราก็ดูแลเหมือนกันหมดAs a foreigner, I feel I'm like a local Thai. They treat me the same as everyone. Someone is feeling sick and needed attention, they treat me the same. So I'm very proud to say that as long as we are human beings, they treat us equal. ผมกล้าสาบานเลยครับถ้าผมพูดเตรียมกันหรือว่าสมรู้ร่วมคิดกันมาก่อนเนี่ยไม่ต้องออกไปจากโรงพยาบาลนะครับให้อยู่ที่นี่ตลอดจนว่าตัวเองสิ้นไปอะไรก็ได้ครับผมพูดจริงครับผมกล้าสาบานหรือว่ารับรองเลยครับรับรองว่าสิ่งที่ผมพูดมาทุกอย่างเป็นความจริงครับแนะนำตัวกับกล้องหน่อยครับผมครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขนะครับปัจจุบันรักษาราชการผู้อำนวยการทันตแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับผมก็เป็นแพทย์ประจำของกลุ่มงานอายุรกรรมนะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมแล้วก็หัวหน้าองค์กรแพทย์ดูงานตรงนี้มาก็ประมาณจะเกือบ20ปีแล้วฮะครับอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ครับอยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีแล้วปกติการจะพิจารณาส่งผู้ป่วยไปรักษาภายนอกเนี่ยส่วนที่1เราพิจารณาจากระดับอาการผู้ป่วยส่วนที่2เราพิจารณาจากศักยภาพของโรงพยาบาลว่าเรามีความพร้อมด้านของยาหรืออุปกรณ์ขนาดไหนถ้าพิจารณาแล้วผู้ป่วยอาการเพิ่มขึ้นโดยที่อุปกรณ์เราไม่เพียงพอนะอันนี้มีความจำเป็นที่เราจะต้องส่งตัวจริงๆแล้วเราก็ดูตามอาการคนไข้นะครับจะเกินศักยภาพของเราหรือเปล่าถ้าเกินศักยภาพคือเราต้องให้โอกาสเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันไหนที่เราสามารถดูแลได้เราดูแลให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อลดภาระกับโรงพยาบาลภายนอกจำนวนคนป่วยก็ยังเยอะอยู่เตียงที่เราทนภายนอกเนี่ยมันก็ตึงอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะมองภาพรวมทั้งหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วต้องช่วยคนอยู่แล้วในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองแล้วก็ภาพรวมด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นผู้ป่วยโควิดเนี่ยในวอร์ดโควิดภายนอกเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าญาติเยี่ยมไม่ได้ทีนี้เจ้าหน้าที่ยิ่งโอกาสเข้าไปในพื้นที่ยิ่งลำบากมันจะมีปัญหาอันที่หนึ่งเรื่องการควบคุมความปลอดภัยกรณีเราไม่ต้องมองด้านการเมืองนะครับเช่นถ้ามีผู้ป่วยที่เป็นยาเสพติดคดีรายใหญ่ผลิตเองขายเองอย่างเงี้ยคดีสูงมากโทษตลอดเกิดไปอยู่แล้วก็เขาจริงๆยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณนั้นมันมีความเสี่ยงสูงมากที่มีโอกาสเกิดสถานการณ์ไม่ปกติเราก็เลยจำเป็นจะต้องพิจารณาในหลายๆด้านประเมินแล้วว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยพิจารณาจากอาการกับศักยภาพเนี่ยสามารถรักษาที่นี่ได้หรือว่าจำเป็นจะต้องส่งต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพอเป็นมาตรฐานเดียวกันในระยะยาวเราจะตอบสังคมได้ว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเราส่งทำไมเคสนี้เราไม่ส่งกลุ่มประชากรที่อยู่กับเราก็คือเราสามารถกำกับดูแลได้ใกล้ชิดการตรวจก็เลยได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วการดีเทคผู้ป่วยเนี่ยเร็วแล้วเรามียาเช่นยาฟาวิพิลาเวียเราให้เร็วครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเหมือนกับความรุนแรงหรือการสูญเสียค่อนข้างต่ำ
ซึ่งเรามีทั้งรถเอ็กซเรย์พระราชทานแล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์ซึ่งลงพื้นที่ในเรือนจำทุกแห่งสนับสนุนทั่วประเทศแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือหลังจากเอ็กซเรย์ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นระบบคลาวด์คือใช้ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นไปที่คลาวด์แล้วเราได้รับการอนุเคราะห์จากทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ประมาณคุณหมอประมาณ200กว่าท่านเนี่ยที่ช่วยสนับสนุนในการอ่านฟิล์มดึงเอากลุ่มที่มีความผิวดีในปอดแต่ยังไม่มีอาการออกมาได้รับยาให้การรักษาให้เร็วที่สุดครับซึ่งณตอนนี้การรักษาการให้ยาตามระดับอาการต่างๆของผู้ป่วยที่เราทำอยู่เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราให้เร็วกว่าภายนอกน้องๆปลอดภัยดีฮะทุกคนแข็งแรงครับรับรองว่ากลับไปอยู่ในอ้อมอกคุณแม่หลังจากได้รับอิสรภาพแข็งแรงเหมือนเดิมทุกคนแน่นอนสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราต้องการให้ผู้ที่ป่วยได้รับการรักษาได้ตามมาตรฐานและอยากให้ความมั่นใจและอยากให้สมาชิกของทุกท่านเนี่ยครอบครัวของทุกท่านที่อยู่ในการกำกับดูแลเนี่ยให้มั่นใจว่าเราดำเนินการตามมาตรฐานเราก็คือโรงพยาบาลแต่เป็นโรงพยาบาลที่มีลูกกรงแล้วก็ไม่มีห้องพิเศษ